สิ่งพื้นฐานของการเดินทางของคนจนอันนี้เราควรให้เขาได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมรถเมล์แอร์แพงมาหน่อย11-25เราก็คิดว่าก็เป็นพื้นฐานของคนจนอีกระดับหนึ่งคนจนแต่ว่าอาจจะดีขึ้นหน่อยมีตังจ่าย6.50 บาทรถร้อนมาจ่าย11 บาทก็เพิ่มอีก4-5 บาทอันนี้เราคิดว่าจะเก็บ10 บาทตลอดรถร่วมกับมินิบัสที่ฟรีด้วยฟรีหมดครับฟรีหมดถ้าเป็นรถร้อนไม่มีแอร์นี่ฟรีหมดฟรีหมดคือใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามที่จะให้คอนเซ็ปต์ว่าจ้างเดินรถจ้างเดินรถแล้วก็จัดระเบียบใหม่เอารถที่แทนที่จะวิ่งเลน2เลน3มาวิ่งเข้าแถวรวมกันเหมือน BTS ภาคพื้นดินวิ่งต่อๆกันเป็นขบวนทุก5 นาที 5 นาที 5 นาทีสายใครสายมันถนนใครถนนมันสายเดียวร้อน1แล้วก็เย็น1วิ่งตามกันมาแล้วที่เหลือเอาไปวิ่งหน้าหมู่บ้านแต่เมื่อกี้เขาบอกอาจจะไม่เพียงพอเราก็จะใช้รถบัสขนาดเล็กรับจากหน้าหมู่บ้านไม่ต้องขับรถออกมารับจากหน้าหมู่บ้านแล้วมาขึ้นรถฟรีถ้าจะอยากขึ้นรถเมย์แอร์ก็10 บาทจะได้ไปถึงที่ทำงานนะไม่งั้นต้องขับรถออกมาจากบ้านมันไม่ไหวมันรถมันเยอะมันจะไม่กลายเป็นว่ากทม.ที่ควบคุมระบบคมนาคมในกรุงเทพผมนึกแปลกใจว่าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครแต่ไปอยู่กับกระทรวงคมนาคมชื่อขสมก.ชัดๆเลยแล้วก็นี่เป็นชีวิตพื้นฐานของคนกรุงเทพนะรถเมล์เนี่ยถ้าเราออกมาเช้าจะเห็นแล้วโอ้โหเต็มไม่หมดแน่นไม่หมดดูแล้วมั่นใจว่ามันไม่ผิดกฎหมายและตั้งเขาไม่ผิดครับเพราะว่าอะไรที่กรุงเทพมหานครทำได้ก็ทำไม่ได้ก็ประสานขอความร่วมมือจากรัฐบาลแต่ว่าเราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของคนกรุงเทพผลประโยชน์คนกรุงเทพเต็มที่